าฝ่ายที่ต้องใช้ขึ้นมาฝ่ายจะเป็นรูปออบเจกต์รูปที่เป็นกลมๆทั้งหลายนะฮะรูปดาวรูปอะไรพวกนี้สัก2รูปพอละครับ importมันก็แจ้งว่า stretch unmatch โอเคโอเคนะฮะ import ไฟล์ที่เป็นรูปทะเลทรายมีไหมผมส่งไปให้ซึ่งก็เอามาจากในอะไรครับเป็นตัวอย่างที่เอามาจากในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับพิมพ์คำว่าทะเลทรายเข้าไปก็จะเจอเลยนะฮะ desert jpgJPG เราจะไปที่เบสิกของTD Space ก่อนว่าการเคลื่อนที่โดยใช้มุมมอง2มุมนะครับก่อนที่เราจะไปกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวอักษรที่เป็นไปตามพาร์ทแบบที่เราทำกับผีเสื้อแล้วก็เป็นมิติที่มีในแกนลึกด้วยนะครับมีหลักง่ายๆคือถ้าเราใช้การเคลื่อนที่ object หรือวัตถุที่อยู่ใน composition เป็น3มิติแล้วกล้องไม่ต้องวิ่งแต่ถ้ากล้องวิ่งวัตถุไม่ต้องเคลื่อนไม่งั้นจะมั่วนวลเนียไปหมดตอนนี้ไม่ได้ไปเรียนเรื่องกล้องนะฮะรูปนี้มีเนาะถ้าไม่มีพิมพ์คำนี้ลงไปฮะ desert ใน Google แม่งมาเลยโหลดมาได้เลย composition ก็เป็นขนาด30วินาที1920คูณ1080ทีนี้การสร้างลักษณะของงาน3มิติที่เป็นภาพจาก JPG เนี่ยมันสร้างจากกราฟิกก็ได้ดังนั้นคุณก็ไปที่ AI ไปที่ AI ไฟล์เดิมเลย Butterfly คราวนี้ New Layer ขึ้นมาเวนกรรมแป๊บนะฮะ New Layer ขึ้นมานี่แค่เปิดแค่อะไรวะเนี่ย Adobe After Effects AI แล้วก็ Camtasia Studio Camtasia Knock เลยผมจะใช้วิธีการอย่างง่ายที่สุดนะฮะในการสร้างงานกราฟิกสมมุติว่าอยากได้กราฟิกที่เป็นรูปม้าลายเอาง่ายๆม้าลายม้าลายคือรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมสีขาวสีดำใช่ไหมก็สร้างสี่เหลี่ยมสีขาวสีดำขึ้นมา1อันใช่ไหมฮะดังนั้นก็กด alternate ใช่ไหมลากให้มันมาต่อตรงนี้ไม่ต้องมีสเกลอะไรเลยนะเห็นไหมกด Ctrl D อุ๊ยครบพอดีเลยใช่ไหมจากนั้นก็เปลี่ยนสีใช่ไหมกด Shift เปลี่ยนเป็นสีดำโอ้โหเครื่องโคตรไวเห็นไหมฮะแล้วก็ทำการเลือกทั้งหมดแล้วบอกเฮ้ยขยับนิดนึงให้อะไรให้ขนาดมันพอดีวิดีโอเห็นไหมสมมุตินะลีลาง่ายๆถ้าบอกจะเอาตามหมากรุกไม่ทำแล้วนะเสียเวลานะเอาหลักการเอาแค่นี้นะครับแล้วก็บอกไฟล์เซฟที่เดิมเลยเพราะเดี๋ยวมันเลือกเป็นเลเยอร์ได้ถูกไหมฮะหรือคุณจะเซฟเป็นอันใหม่ก็ได้เซฟเป็น AI ผมเซฟเป็น AI เลเยอร์5นั้นเมื่อกี้เรามีไฟล์แบบที่เป็น JPG นี่หมายถึงคุณสามารถเอากล้องถ่ายภาพไปถ่ายถูกไหมได้พื้นผิวได้ภูเขาที่เป็นพื้นผิวอะพื้นผิวต้นไม้เขียวๆหรือเป็นแบบกราฟิกอย่างนี้ก็ได้นะครับหลักการมีแค่นี้คือคุณสามารถ import ทั้งเวกเตอร์กราฟิกและ import ทั้งbitmap กราฟิกแบบพิกเซลเข้าไ
เพื่อทำมันเป็นก็เรียกวัตถุสามมิติใน After Effects ได้นะครับผมก็มาที่ After Effects เลยแล้ว Import File เมื่อกี้เข้ามา Import File This PC IT Design Editing Listen Motion นี่เห็นไหมฮะ Butterfly.ai บอกเอาเข้ามาเป็น footage import มันจะให้เลือกเลเยอร์ก็เลือกเลเยอร์ให้ถูกผมเลือกเลเยอร์5บอกเป็น document size โอเค document size ก็คือนี่งานของ document เรานี่โป๊ะนี่จะได้ภาพแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็จะมีภาพแบบ Photoshop ภาพแบบ AI จบแล้วโลกเรามันมีแค่นี้ import เข้ามาก่อนส่วนภาพแบบ TIFF นะฮะ TIFF ก็คือภาพแบบไม่บีบอัดนะฮะภาพแบบพิกเซลใน Photoshop ในกล้อง DSLR เราก็มีนะฮะนะครับเนี่ยเราเลือกใช่ไหมฮะทั้งหมดมาไว้ในไทม์ไลน์ Panel จากนั้นคลิก Box 3มิติตัวนี้เนี่ย On 3มิติ On ตัวนี้3มิติ On จัดเสร็จแล้วให้เปลี่ยนสีฮะเปลี่ยนสีคือคลิกบริเวณนี้เปลี่ยนเป็นสีต่างๆทำไมต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนงงสิครับใช่ไหมครับเปลี่ยนสีตรงนี้ก่อนหมายถึงถ้าคลิกที่ตรงไหนตัวแฮนเดิลจะเป็นสีนั้นเห็นนะสีม่วงสีชมพูสีเขียวสีน้ำตาลเห็นนะฮะนี่สีนี้เห็นไหมเราสร้างเจ้าเลเยอร์นี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมตามขนาดของหน้าจอใน AI มันก็ตรงกันเป๊ะครับฟอร์แมตจะเหมือนกันเป๊ะเลยเอาละเราก็จะปิดตาไอ้ตัววงกลมเล็กๆนั่นก่อนจากนั้นเรามาดูฮะในสเปซ3มิติเมื่อคลิกเป็น3มิติแล้วเราคลิกตรงนี้ฮะมันมีคำว่า one view two view นี่ two view คือ horizontal หมายถึงเป็น2วิวที่เป็นครับผมใครหาเจอแล้วมั้งไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวนะนะกลับมาที่ภาพทะเลสายอันอื่นปิดตาก่อนนะครับเอาล่ะทีนี้คุณจะเห็นว่าทะเลทรายมันเป็นฮันเดิลสีน้ำตาลถูกไหมฮะฉะนั้นตรงนี้ก็คือแกนหรือ Access 3แกนสีเขียวก็คือ Y สีแดงคือ X สีน้ำเงินคือ Z เห็นไหมฮะเราจะทำตรงนี้ให้เป็น3มิติเราใช้คำสั่งง่ายๆฮะไปที่เมนูโทษไม่ใช่เมนู Effect and Preset Panel ตัวนี้เห็นป่ะถ้าไม่เห็นไปหาที่เมนู Window นะฮะจะเจอแน่นอน Window Effect Effect and Preset แค่กูจะเลือก Panel มึงหมุนอยู่นั่นเนี่ยอะไรวะเดี๋ยวผมไปปิดนี่ก่อนปิด After Aอีลัสตอนนี้จะเห็นว่าเรายังไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับ Photoshop เลยนะแค่เอาภาพมาพอได้ปุ๊บพิมพ์คำว่าสเฟียร์เข้าไป S P H E R สเฟียร์จะพบกับว่ามันอยู่ในอะไรฮะในโหมดในหมวดของ perspective CC sphere ตัวนี้CC sphere หรือคุณสามารถเลือกคลิกขวาที่ layer ก็ได้แล้วเลือก effect perspective นี่ CC sphere เห็นไหมมีหลายที่ที่จะเข้าไปได้เลือกโป๊กเข้าไปมันก็จะอยู่ในอันนี้เห็นไหมฮะมันจะกำทำหน้าที่นี้ให้เราเลยจากทะเลทรายจะกลายเป็นลูกกลมพูดง่ายว่าขอให้มีอะไรที่เป็นพิกเซลปูเต็มหน้าเนี่ยปูเต็มหน้านะถ้าไม่เต็มจะเกิดอาการไม่กลมแหว่งเข้าไหมคุณจะลองก็ได้อะลองเดี๋ยวแม่ก็แหว่งให้คุณดูเองอะแต่ผมคงไม่ต้องลองนะ เพราะมันคำนวณจากเนี่ยฟอร์แมตของวิดีโอเต็มๆนี้เลยนะครับคุณก็บอกเลยฮะว่าเฮ้ย
CC sphere เนี่ยเมื่อมีการอะไรครับเดินของเวลาไปใช่ไหมจนถึง30วิเนี่ยให้หมุนกี่รอบเอาง่ายๆนะคุณก็ใส่ rotation ที่เป็นอะไรครับนี่เห็นไหมฮะคลิกที่ rotation ตรงนี้ใส่ stopwatch keyframe ให้กับ CC sphere ตรง rotation หมุนแกนอะไรจะให้มันหมุนแกนอะไรเนี่ย x คือสีแดง y คือสีเขียวเห็นไหมสีคือสมมติว่าหมุนแกน x กี่รอบ rotation แกนลองหมุนเนี่ยฮะลองฮะมันจะต้องโอ้ยไม่ใช่ฮะการหมุนของมันคืออันไหนเป็นแกนหมุนรอบแกนนั้นไม่ใช่หมุนไปทางนั้นตอนนี้ x เป็นแนวนอนใช่ไหมการหมุนรอบแกน x ก็คือหมุนขึ้นหมุนลงเพราะ x มันนอนอยู่เก็ทไหมโอเคให้เข้าใจตรงกันนะการหมุนรอบแกนไม่ใช่หมุนตามแกนนะหมุนรอบแกนนั้นก็คือมีแกนเหมือนแกนลูกข่างแล้วก็หมุนรอบแกนไม่ได้หมุนไปในทิศทางของแกนนะฮะเพราะนั้นจะให้มันหมุนซ้ายขวาก็ดูอะไรเป็นแกนสีเขียวนี่คือ y ใช่ไหมก็ลองดูy นี่นะบอกตอนนี้ใส่อะไรครับคีย์เฟรมให้มันคลิก stopwatch เมื่อไปถึง30วิให้หมุนไปผมไม่ไปป้อนนี้ละหมุนไปทั้ง10รอบหมุนซ้ายหรือหมุนขวาหมุนซ้ายก็ลบ10ใช่ไหมมาเดินปุ๊บนี่หมุนแล้วจากนั้นถ้าคุณบอกว่าไม่เปิงหมุนอย่างนี้ขออะไรฮะบอกเปิงขอหมุนไปแกนซี่ด้วยนิดนึงเอียงเอียงได้นิดนึงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับก็ใส่คีย์เฟรมนี้เข้าไปจาก0นะฮะหมุนอันนี้ไป30อันนี้หมุนไปค่อยๆหมุนไปลบ2นั่นหมายถึงว่าจากอันนี้มันจะค่อยๆหมุนไป2รอบนะเอียงเข้าไปด้วยก็คือการผสมผสานสองแกนเข้าด้วยกันแสงเงาเห็นไหมครับจะมีคำว่า radius radius ก็คือขนาดนะฮะขยายนี่ radius render คือพื้นผิวเห็นไหมจะมี outside inside ถ้าเป็น outside ก็เห็นแค่ว่าข้างนอก inside ก็ข้างในอันนี้ข้างในนะฮะข้างในดาวประกอบมันเป็นภาพที่มาเหมือนกันผมเอาฟูลสิ่งสำคัญอันนึงคือแสงและเงา light and shading จะเอาแบบไหนนี่คือ direction ของแสงเห็นไหมอยู่ด้านไหนของพระอาทิตย์เนี่ยนะฮะหลักการง่ายๆนะฮะซึ่งแสงนี่เปลี่ยนได้อีกนะครับอันไหนที่มี keyframe นี่คือเปลี่ยนได้นะผมไม่ลงรายละเอียดหมดทุกอันนะฮะแล้วก็มาที่ shading ก็คือเงาเงาจะเอาแบบไหนใช่ไหม reflection map หรือจะเอาแบบ mask เงาแบบนั้นเนี่ยมันจะมีเงาอยู่ข้างๆใช่ไหมฮะ shading จะเป็น ambient เนี่ยสว่างขนาดไหนเห็นไหมฮะนี่เลือกได้เอาหลักๆแค่นี้นะครับความฟุ้งของเงาเนี่ยหรือคมหรือฟุ้งนะหรือว่ามีจุดไฮไลท์ไหมเนี่ย specular ใช่ไหมอ่ะประมาณนี้แหละนะปิดได้สเฟียร์แล้วของอะไรครับของเดสเซตก็กลับมาทำที่งานกราฟิกของคุณทำดาวลูกที่2ใช่มั้ยฮะทำดาวลูกที่2คุณบอกว่าอาจารย์ผมขี้เกียจไปหาเอางี้เลยคุณก็คลิกที่ CC สเฟียร์ตัวนี้นะฮะตัวของเดสเซตคอนโทรล C แค่นั้นแหละเอาไว้ที่เลเยอร์กราฟิกคอนโทรล V เห็นไหมฮะมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยตำแหน่งเดียวกันเป๊ะคุณก็ต้องมาขยับเห็นไหมด้วยการปิดตานี่เนมได้ตำแหน่งลูกอะไรเพราะมันเอาค่าเดิมมาเลยไงฮะค่าเดิมเพราะนั้นอยากจะเปลี่ยนก็ทำไมฮะนี่ฮะที่วิวท็อปลากเลยเนี่ยวิวท็อปลากเลยลากปุ๊บจะต้องเห็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็จะปรับขนาดปรับที่ไหน
เออปรับที่เรเดียสเฮ้ยเล็กหน่อยเองเป็นดาวบริวารเห็นไหมเองหมุนเหมือนกันไหมหมุนเหมือนกันสิเพราะเราก๊อปปี้มาทั้งคีย์เฟรมทั้งอะไรนี่หมุนแบบนี้ด้วยหมุนแกนไอ้เรเดียสเห็นไหมถ้าบอกอยากให้มันมาข้างหน้าก็ขยับมาเห็นไหมฮะโดยใช้มุมมองของท็อปนะฮะเครื่องเริ่มกระตุกแล้วเนี่ยเพราะนั้นหลักก็ง่ายๆคืออยากจะได้สเฟียร์ของรูปอะไรก็สร้างมานะให้เต็มย้ำว่าให้เต็มไม่เต็มเดี๋ยวก็จะได้บทเรียนเองนะครับจะยังไงก็ว่ากันไปเอาละทีนี้เดี๋ยวค่อยให้มันโคจรนะฮะมันโคจรนะครับการโคจรมี2แบบก็คือรอบผมจะเอารอบดาวดวงนี้ก็คือรอบสีน้ำตาลถูกไหมฮะคือโคจรแบบหมุนรอบตัวเองก็คือตัวกราฟิกนี้มีการหมุนตัวเองไปด้วยผมเข้าไปแก้นิดนึงบอก rotation ของ C's อันนี้นะฮะrotation ของ C ไม่เอาไม่ต้องมีลบตรงนี้เป็น0 0หมดให้หมุนแกนเดียว0เห็นไหมฮะมันก็จะหมุนแกนเดียวถอยมานิดนึงแล้วมันจะเคลื่อนที่เป็น3มิติยังไงตอนนี้ทุกคนมีวงกลม2ลูกพร้อมกันใช่ไหมครับมันหมุนแล้วก็ไปดูที่ตัวนี้เป็นแกนหลักนะครับจะมีเขาเรียกสีของเห็นไหมสีของตัวนี่กรอบ6จุดนี่เป็นสีน้ำตาลอันนี้เป็นสีของแฮนเดิลเป็นสีตามที่เรากำหนดนะครับก็มาเริ่มตรงนี้เลยว่าที่ศูนย์เฟรมเองอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่ตรงนี้นะจากนั้นเดินทางไปง่ายๆฮะเดินทางไปเดินทางไปที่4วินาทีใส่คีย์เฟรมที่ transform เห็นไหมฮะจะเห็นว่ามันจะมีคำว่า position ที่4นาทีโทษนะฮะใส่ position เข้าไปผมลบตัวนี้ก่อนที่0เฟรมนะฮะอยู่ที่ตรงนี้พอไปถึง4วิให้เลื่อนแกน x ลงมาที่ตรงนี้เห็นไหมแกน x อยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะหมุนรอบตัวเองแล้วก็เห็นไหมฮะปึ๊ดเพราะเราเริ่มสตาร์ทจากจากที่อยู่อะไรครับใกล้ตาเรามากกว่าใช่ไหมฮะพอไปที่6วิให้เคลื่อนที่แกน x ไปทางขวาอีกเห็นไหมให้พ้นดาวและเคลื่อนที่แกนซี่ไปอย่างนี้โค้งเริ่มมีการโค้งเห็นไหมฮะดึงนี่ก็ขยับไปอีกที่8ให้ไปตรงไหนแกนซี่ลงไปนะและไปข้างหลังแล้วมีการดึงโค้งก็ได้อย่างเงี้ยค่อยเซตเห็นไม่ชัดก็ขยับเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมฮะอยู่รอบอันเนี้ยพอไป10ปุ๊บให้มาอยู่ข้างหลังนี่มันจะต้องอยู่ข้างหลังแบบนี้แล้วนะฮะนี่เราเซตจากมุมมองท็อปเราเซตจากมุมมองท็อปนะครับเช่นเดียวกันฮะไปเรื่อยๆจนถึง12จะต้องมาถึงตรงนี้แล้วและเคลื่อนมาข้างหน้าดึงเส้นทางให้โค้งนี่12 14นะนี่คือ14พอถึง15เอาประมาณว่า15ก็ค่าเดิมเลยค่าเดิมของคีย์เฟรมนี้เห็นไหมมาที่ค่าเดิมของคีย์เฟรมนี้มาคลิกที่คีย์เฟรมเนี้ยกด Ctrl C คลิกที่คีย์เฟรมนี้นะคีย์เฟรมแรกที่เป็นสตาร์ท Ctrl Cแต่ time indicator เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะ15กด Ctrl V มาแล้วก็จะได้เดิมเป๊ะเลยเห็นไหมแล้วก็มาเซตตรงนี้ให้มันเป็นอะไรครับ convert vertex ตรงนี้ให้มันเป็นโค้งแค่นั้นเองเพราะนั้นพอจบมันจะกลับมาที่ keyframe เดิมเลยค่าเดิมเป๊ะก็คือวนเห็นไหมวนถ้าคุณจะเอาแบบ
แค่นี้นะฮะหมายถึงวนอยู่ใน30วิแค่นี้มันมี2วิธีนั่นแหละคือคุณจะสั่งเรนเดอร์ไปหรือจะ copy keyframe เรนเดอร์แล้วสั่งลูปหรือไม่ก็แค่นี้ง่ายๆ copy ตัวนี้เห็นนะฮะ copy เลย control c แล้วก็มาวางต่อจากนี้เลย control v โป๊ะเห็นไหมจบขยับมานี่ก็ได้ให้ครบเพราะตอนแรกเนี่ยการเคลื่อนที่ตัวนี้มันจะทำไมจะห่างไปนิดนึงจะห่างก็เซตฮะตรงนี้เป็นเรื่องของการเซตเวลาแล้วถ้าอยากให้เท่าๆกันก็ดูช่องว่างเท่าๆกันเห็นนะช่องว่างเท่าๆกันโดยเซตครั้งเดียวเซตตำแหน่งครั้งเดียวก็จะจบพอดีที่30เห็นไหมพอตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เคลื่อนที่ในสเปซนะปรับได้อีกจะให้มันโค้งไงเราดูไม่ค่อยออกหรอกนี่ดูจากข้างบนนะพอเคลื่อนที่ก็จะเป็นอย่างนี้มันจะต้องวนอย่างนี้เห็นไหมรอบอันนี้แบบหมุนรอบตัวเองด้วยหมุนไปด้วยสองรอบก็จะนะฮะต้องเห็นใจเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคนี้เซฟก่อนเดี๋ยวน็อกครับผมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงนะฮะเครื่องผมก็กำลังจะเน่าฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะต้องรีบการเคลื่อนอ้อมหรือไม่อ้อมดูตรงนี้ฮะนี่ฮะจะเห็นว่าวิวทางด้านฝั่งซ้ายนี่เป็นวิวท็อปหยุดก่อนที่รักวิวท็อปนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงคุณจะเห็นว่ามันจะอ้อมก็คือต้องตำแหน่งของมันจะต้องอยู่หลังไอ้ตัวสีน้ำตาลนี้ซึ่งเป็นอะไรฮะเป็นแฮนเดิลสีน้ำตาลถูกไหมนี่ตัวเนี้ยเนี่ยพอคลิกปุ๊บนี่คือตำแหน่งดาวอันนี้คือกล้องที่อยู่ข้างหน้าอันนี้คือตำแหน่งของดาวกราฟิกที่วนอยู่ข้างหลังนี่คือตำแหน่งอยู่ข้างหลังแล้วเห็นไหมพอมาตัวนี้มาอยู่ข้างๆเห็นไหมมันก็จะมาอยู่ข้างๆเนี่ยพอระนาบเดียวกันปุ๊บก็จะต้องมาชนกันพอดีนี่คือระนาบเดียวเราดูตรงนี้เป็นเล็กเป็นใหญ่จริงแต่ในโปรแกรมหรือในหน้าต่าง AE เราดูตรงนี้ฮะดูระนาบของตัวท็อปนี่คือการเคลื่อนที่รอบก็ดูจากข้างบนแต่ถ้าการเคลื่อนที่ขึ้นลงเราดูจากซ้ายขวาทีเดียวจะค่อยพัฒนาต่อไปนะฮะใช้เยอะไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้เอาแค่2วิวนี่ก่อนถ้าเกิดคุณบอกไม่พอใจอาจจะเป็น4วิวเห็นไหม4วิวเป็น left คุณจะเห็นจอ4จอเลยนี่แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หมุนติ้วๆต่อไปอ่ะเนี่ยอันบนถ้าคุณบอกว่าอยากจะขยับขึ้นลงทางซ้ายขวาแล้วเราจะอ้างอิงตำแหน่งก็ดูทางนี้ฮะ left right เนี่ยฮะ top front left right อย่างงี้ right ก็บอก y อ่ะขยับเห็นไหมมันจะขึ้นแล้วตำแหน่งมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วขึ้นอย่างนี้พอมีการเคลื่อนที่ทำไมมาถึงจุดเมื่อกี้มันจะมีการถูกทำไมครับขยับขึ้นมาข้างบนนี่เห็นไหมปุ๊บขึ้นมาเห็นไหมดังนั้นการขยับตำแหน่ง position ที่เราใส่นี่ของเลเยอร์ DC Sphere นี่เห็นไหมฮะนี่ถ้าเราบอกว่าเอ้ย position ซ้ายขวาด้วยมันก็เกี่ยวพันกันหมดใช่ไหมครับต้องขยับขึ้นหมดก็คือมันอยู่ในแกน Y เนี่ยต้องไปแก้ทุกจุดเลยครับเพราะนั้นต้องกำหนดแต่แรกขึ้นบนเนี่ยแล้วค่อยสั่งหมุนอันนี้เป็นแบบหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบวัตถุอื่นด้วยต่อไปแบบไม่ต้องหมุนรอบตัวเองนะครับไม่ต้องหมุนรอบตัวเองเราจะให้ตัวภาพตัวนี้นี่กำหนดตำแหน่งให้อยู่ข้างบนนะครับหมุนอยู่ข้างบนโดยไม่มีการโรเทท
เป็นภาพ2มิติแบนๆนะครับไม่ใช่3มิติแล้ว มาดูภาพที่เป็นนามสกุล .tif นะครับที่สตาร์ทที่0เฟรมนะฮะที่สตาร์ทที่0เฟรมกำหนดง่ายๆฮะใส่คีย์เฟรมอะไรให้มันเลยคีย์เฟรมที่ transform ใช่ไหมก่อนอื่นกำหนดขนาดก่อนเห็นไหมจะเอาเป็นดาวบริวารเล็กก็กำหนด scale แค่นี้เห็นไหมใส่ position ให้หมดเห็นไหมครับแล้วดูตำแหน่งอันนี้ผมจะปรับเป็น two view เหมือนเดิมนะฮะ two view left เอ้ยโทษ vertical two view vertical เอ้ยโทษ horizon ตัวนี้จะปรับเป็น top left right ให้มาคลิกที่จอนะครับถ้าจะออกไปเป็น left ก็คลิกตัวนี้แล้วคลิกเป็น left ทางซ้ายเนี่ยจะเห็นอันนี้คือ handle สีเขียวโอ้เราบอกเอ้ยไม่เอาอ่ะมันนี่นี่ไปขยับมานิดนึงขออยู่เป็นข้างล่างเห็นไหมปรับแนวเลยเห็นไหมฮะอันนี้เป็นสีน้ำตาลคือเป็นทะเลทรายอันนี้เป็นกราฟิกเนี่ยถึงต้องเปลี่ยนสีเลเยอร์จะได้ไม่งงเห็นไหมครับบอกใช่มันหมุนอยู่ข้างล่างสตาร์ตตำแหน่งนี้นะใส่คีย์เฟรมแล้วโพสิชันใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นอะไรฮะเป็นท็อปเนี่ยคุณจะต้องหมั่นเปลี่ยนตำแหน่งว่าเอ้ยคุณจะเซตอะไรแบบไหนพอเป็นท็อปก็เหมือนเดิมเลยฮะพอบอกอันนี้ไวหน่อยพอ4วิเจ้านี่บอก4วิให้คลิกนี่ตัวนี้คราวนี้สวนทางกันมาข้างหน้าปรับ x ดึงเส้นโค้งเห็นนะอันนี้4วิพอบอก8วิ8วิบอกมาหยุดตรงนี้แล้วนี่อันนี้จะวน3รอบเห็นไหมปรับเส้นโค้งโดยไม่ต้องไปสนไอ้เจ้าตัวที่มันหมุนไปแล้วนะฮะก็คือเจ้าตัวกราฟิกอะไรไม่ต้องไปสนตัวที่มันหมุนไปแล้วผมก็ดึงแขนใช่ไหมใช้เครื่องมืออะไรฮะ convert vertex tool เนี่ยที่อยู่ในกรุ๊ปของเพนคือดึงแขนจากนั้นผมบอกว่าครั้งละ2วิ10วิ10วิให้ไปอยู่ข้างหลังนี่ใช้เครื่องมือเหมือนเดิมอยู่ข้างหลังก็คือเจ้าตัวนี้เครื่องมือเลือกนี่เห็นนี่แล้วก็ดึงใช้เครื่องมือ vertex ดึงนี่ดึงแขนออกมาเห็นไหมพอบอก12วิไวเลยฮะก็ใช้เครื่องมือเลือกอีกอ่ะบอกมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่นะใช้ vertex เหมือนเดิมเลยกลับมาที่ตำแหน่งเดิมพอบอก14วิจบก็เอาค่าเดิมมาเลยฮะค่าตัวนี้นี่เห็นไหมก๊อปปี้มาเหมือนเดิมคอนโทรล C คอนโทรล V นะมันจะต้องมาอยู่ค่าเดิมเอาค่าเดิมไม่ดีไว้ไม่เท่เดี๋ยวแป๊บนึงค่าเดิมอยู่ตรงนี้พูดง่ายว่าเราลืมค่าเดิมไปซะแล้วแป๊บนึงนะฮะค่าเดิมอยู่ตรง1548820-96ค่าเดิม820-96นะอันนี้มันจะหันหน้าอยู่ทิศเดิมเพราะนั้นก็ใช้ตัวนี้ฮะจริงๆมันอยู่ที่ไอ้นี่แหละเนี่ยมีการดึงเอาแค่นี้พอนี่ฮะดึงแขนแต่ตำแหน่งเดิมจากนั้นทำไมcopy keyframe copy เลยเนี่ยเฮ้ยเอากี่รอบก็ว่าไปหรือบอกว่าจะเอาเร็วๆเร็วๆก็ขยับอีกเห็นไหมสองสี่หกแปดสิบใช่ไหมพอเป็น10ปุ๊บก็ได้3รอบเนี่ยcopy control C copy จากอันที่2ก็control V เห็นไหมอันนี้คือการลูป
ภายใน composition เองโดยไม่ต้องเรนเดอร์เห็นไหมฮะก็จะกลายเป็น3รอบอีกอันนึงก็เป็น2รอบนี่จะมีอันที่ทำไมการโคจรด้วยความเร็วต่างกันเห็นนะสวนกันด้วยลักษณะจะเป็นแบบนี้เอาละหลักการนะครับการเคลื่อนที่ในสเปซ3มิติประมาณนี้นะมาดูอีกอันหนึ่งผมทำอันเดียวนะอันทิฟเนี่ยไม่ต้องใช้2อันนะครับเอาแค่หลักการว่าเฮ้ยเราจะทำตัวหนังสือเป็นลักษณะของการหมุนวนแบบ3มิติได้ไหมตำแหน่งอะไรของมันเนี่ยก็ได้นะฮะนะตอนนี้ก็เซฟหลังจากใส่ใช่ไหม New Media Unit ใส่ CC Cylinder ให้กับตัวหนังสือแล้ว Cylinder คือทรงกระบอกแหละนะครับเพราะนั้นอะไรที่เป็นข้อความเป็นยาวๆหรือเป็นแถบกราฟิกจะให้เห็นเป็นทรงกระบอกย้ำว่าทรงกระบอกไม่ใช่ทรงกลมแบบสเฟียร์นะก็ใช้คำสั่งนี้ที่ New Media ผมปรับเรเดียสให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงเรเดียสก็คือใหญ่ยังไงฮะใหญ่หมายถึงมันขยายออกนะขยายออกเป็นวงกลมนะไม่ใช่ตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือใหญ่ไปที่ไหนหรือใหญ่ก็ไปที่คาแรคเตอร์สิโว้ยนี่นี่ปรับขึ้นเป็น226นะผมปรับขึ้นเป็น300ไม่แฮงไม่เลิกแล้วเนี่ยมึงดูนะฮะตอนนี้เรามีตัวหนังสือพอควรนะใหญ่จะเห็นว่าที่มุมจอของคุณนะครับขวาบนตอนนี้ตำแหน่งไม่ต้องใช้การปรับแล้วใช่ไหมตำแหน่งจบแล้วนะผมก็จะเปลี่ยนเป็น one view นะ one view นะครับนะ New Media Communication ปรับที่ด้านมุมบนด้านขวาเห็นไหมจะมีคำว่าคลาสสิก 3D อันนี้คือการเรนเดอร์ให้เห็นว่าเป็น3มิติแบบคลาสสิกคือไม่มีการให้แสงเงาพื้นผิวกับชิ้นงานไม่มีการดึงหรือเอ็กซ์ตรูดให้เกิดเป็นนะฮะชิ้นงานหนาๆใช่ไหมซึ่งมันจะทำให้การทำงานเร็วถ้าเราอยากได้3มิติแท้ๆตัวหนังสือเนี่ยเห็นเป็น3มิติเป็นเหมือนตัวเหล็กเป็นกล่องเป็นบ็อกซ์ขึ้นมาเนี่ยมันมี2ที่คือบอกเซตตัวนี้ฮะคือ composition setting คุณคลิกเข้าไปเลยนะฮะหรือไปที่เมนู composition setting ในนี้มันจะมีคำว่า 3D renderเตรียมตัวไม่รู้เวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวรู้แต่เคยลองแล้วนะครับเดี๋ยวพอคุณเรนเดอร์สั่งนี้ปุ๊บมันจะหมุนรอบนึงนะมึงออกไปเยี่ยวกลับมาพอดีเลยลองดูนะอ่ะมาที่ latest เห็นไหมซึ่ง latest 3D นี่มันกินการ์ดมากนะกินกราฟิกการ์ดอย่างแรงเลยไม่เหมือน cinema 4D ต้องใช้ latest ก่อนแต่ว่าสวยมันก็จะแจ้งอะไรเพียบเลยมันจะ enable อะไรบ้างมันจะปิดมาร์กนะไม่สามารถใช้มาร์กกับเบรนดิ้งโหมดเบรนดิ้งโหมดก็คือไอ้พวกโอเวอร์เลย์สกรีนไลท์คัลเลอร์อะไรที่เหมือนกับ Photoshop อ่ะนะครับเราก็จะดูตัวหนังสืออย่างเดียวนี่ดูนะฮะนี่มีเดียคอมมิวนิเคชันตัวนี้เห็นไหมฮะมันก็จะปิดทุกอย่างออกหมดอ่ะแล้วจะเห็นอันหนึ่งเห็นไหมฮะนี่มีเดียคอมมิวนิเคชันส่วนใหญ่เราใช้ร่วมกับกล้องนะครับใช้ร่วมกับกล้องตัวนี้มันจะไม่เห็นละจะมีคำว่าอะไร text geometry option เห็นไหมคำว่า geometry option โอ้จริงๆต้องไป geometry option หมายถึงว่ามันสามารถเลือก bevel depth นี่เห็นไหม bevel depth ลองเลือกขึ้นเห็นไหมฮะเป็น 6.2 คุณลองหมุนแกน y ดูนะbevel style ก็เลือกออกเปิด angular นี่เห็นไหมมันก็จะเริ่มหนาขึ้นถ้าเลือกแบบเป็น full แล้วมีการเคลื่อนที่โอ้จริงๆมันต้องไปสอนตอนใช้กล้องนะคุณนะกล้องกับแสงนะครับแต่ตอนนี้อ่ะง่ายๆไหนๆเข้ามาแล้วนะครับ extrusion ความลึกพอเซต extrusion ปุ๊บก็นี่จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะถ้าเกิดหมุนแกน y กับเห็นอย่างนี้นะฮะ
extrusion material อันนี้เดี๋ยวไปเรียนตอน light นะครับเพราะนั้นให้เห็นเอางี้นะฮะให้เห็นว่าตัวหนังสือถ้าเป็น3มิติแท้มันจะใช้ latex 3D นี่แหละนะครับวิธีการกลับวิธีการกลับฮะค้างยังอย่ายินดีด้วยไม่น่าเข้ามาเลยกูกลับผมกลับแล้วกลับมาคลาสสิก 3D นะครับผมกลับแล้วนะวันนั้นถึงให้เซฟไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางคนไปเซต extrusion เยอะมันจะไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถทำเป็น3มิติได้แต่ว่ามันจะใช้ประกอบกับแสงแล้วก็กล้องนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะถ้าท้ายตัวหนังสือ3มิติแบบเมื่อกี้ที่มี extrusion เราจะไม่เคลื่อนตัวหนังสือปวดหัวเราจะใช้เคลื่อนกล้องแทนนะครับแต่ถ้าที่ต้องดูคืออะไรฮะที่เข้าไป composition setting นะฮะมันจะมีอยู่ตัวนึงฮะเราเรียกว่า motion blur อันนี้ต้องรู้ใช่ว่าต้องรู้เลยมันเป็นพื้นฐานของ After Effects เลยคือรูปนี้รูปที่เป็นรูปวงกลมแล้วมีเงา3อันเนี่ยเห็นไหมลองเปิดนะฮะเปิด Motion Blur เปิดไม่ได้แปลว่าจะเห็นนะ Motion Blur คืออะไร Motion Blur คือการจำลองการเบลอการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยกล้องถ่ายภาพยนตร์ย้ำว่ากล้องถ่ายภาพยนตร์ไม่ใช่กล้อง DSLR นะกล้องถ่ายภาพยนตร์คือจะต้องมีระบบชัตเตอร์เป็นแบบปีกหมุนน่ะแบบแกนแล้วมีปีกผีเสื้อลิ้นผีเสื้ออย่างนั้นน่ะลิ้นผีเสื้อรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรพวกเนี้ยจะหมุนแล้วเป็นมุมเพื่อให้อะไรฮะแสงมันผ่านโดยสัมพันธ์ความเร็วใช่ไหมกับรูรับแสงผ่านเขาบันทึกสู่ฟิล์มพอคุณเปิด motion blur ปุ๊บคุณลองสั่งเพลงถ้าไม่เห็นอะไรแปลว่าอะไรฮะแปลว่ากราฟิกการ์ดมันเอาไม่อยู่มันแสดงไม่ได้ใช่ไหมการปรับโมชั่นเบลอเราปรับที่ไหนเนี่ยคุณเห็นไหมเวลามันเรนเดอร์มันจะเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันกำลังคิดเดี๋ยวให้รอบนึงให้จบก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะแค่เปิดโมชั่นเบลอสวิตช์ตัวนี้เนี่ยเรียลไทม์มากมันเป็น24วิที่ผมรู้สึกเหมือนมันเป็นนาทีเนี่ยมันเร็วขึ้นแล้วอ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะ motion blur เราไปเซตที่ไหนสังเกตไหมไอ้อาการอย่างเงี้ยถ้าเราเรนเดอร์ออกไปเป็นอะไรนะอัลฟาบวก RGB ใช่ไหมคุณจะเห็นโลโก้พวกนี้ขาวอย่างเงี้ยที่เป็นวงกลมตรงกลางแล้วมีหมุนเงี้ยไอ้วงกลมลูกกลมๆเนี่ยมันคืออะไรก็ได้เช่นคุณอยากได้รูปอะไรอ่ะสมมติเป็นรูปกระดาษหนังสือพิมพ์ถูกไหมคุณก็ไปถ่ายรูปกระดาษหนังสือพิมพ์มาให้ได้ไซส์เฟรมของอะไรฮะของวิดีโอนี้ใช่ไหมแล้วสั่งสเฟียมันก็เป็นหนังสือพิมพ์แล้วก็มีไอ้ตัวหนังสือล้อมรอบจะเป็นไทย PBS จะเป็น New Media Reporter อะไรก็ว่าไปอยู่ตรงมุมล่างมุมไหนสักอันหนึ่งอยู่ที่การเรนเดอร์เอาไปของคุณซึ่งการเรนเดอร์เอาไปเป็นมุมล่างเนี่ยคุณสามารถปรับขนาดตอนอะไรตอนเรนเดอร์ได้รีไซส์จำได้ไหมมันจะมีรีไซส์แค่นั้นแหละไม่ต้องมานั่งย่ออะไรนี่ให้ปวดกระบาลนะครับยกตัวอย่างคงไม่ต้องทำนะคงเข้าใจหลักการนะฮะเนี่ยพวกโลโก้อะไรที่เห็นเป็นหมุนๆรอบๆเนี่ยต่อมาไปเรื่อง motion blur motion blur คือเราไปที่ composition setting นะครับมันจะมีคำว่า advanced เห็นไหมฮะ advanced แล้วจะมีกรอบของ motion blur อยู่ shutter angle กับ shutter phase เนี่ย shutter angle คือเขาเรียกว่าความยาวของการเบลอของเส้นเบลอที่เบลอแล้วเป็นแถบๆใช่ไหมShutter phase นี่คือเวลาหมายถึงว่าหลังจากมันเคลื่อนที่แล้วเห็นเบลอเนี่ยมันเบลอยาวไปอีกเป็นเวลาเท่าไหร่ไม่รู้ว่าลองเซตเถอะเช่นเซตไป300เนี่ย182 36 360เท่านึงอีกด้านนึงเอาไม่เอาเอาครึ่งนึง270พออันนี้ก็เป็น Shutter phase 90ใช่ไหมฮะก็บอกลบ45
ตัวล่างคือความนุ่มใช้คู่กันเลย sample perfect หมายถึงว่าหลังจากที่เห็นเป็นหางแล้วเนี่ยกี่ตัวอย่างถ้า16นี่คือไม่ค่อยนุ่มจะเห็นอะไรเห็นเหมือนเป็นลูกๆนึกออกมั้ยเป็นวงกลมอ่ะไม่ต่อเนื่องกันแต่ถ้าจะให้มันต่อเนื่องกันก็เพิ่มเข้าไป SPF คนเล่นเกมจะเข้าใจยิ่ง SPF เยอะยิ่งทำไมยิ่งเนียนถูกป่ะถูกมั้ยเฟรมเรทเยอะยิ่งเนียนอย่างเงี้ยแล้วก็ Adaptive นี่ก็ต้องเพิ่มถ้าจะให้มันนุ่มนวลก็ตอบโอเคคุณก็ลองดูนะฮะไม่เห็นเวรกรรมเลยอยากเห็นทำไงหยุดเรนเดอร์ฮะเดี๋ยวผมเรนเดอร์ให้ดูเอาเรนเดอร์สัก4วิเนี่ยดูดิว่า4วิเนี่ยกูจะเห็นไหมสั่งเลยฮะไฟล์เอ็กพอร์ตคือตรงนี้ไม่เห็นเพราะว่าความสามารถของการ์ดมันไปไม่ถึงนะครับมันไปไม่ถึงสมมุติบอกอัพเบสเซตติ้งใช้25ดิเวนกรรมใช่ไหมฮะไฟล์ไซส์นี่ฟูลนะตอบโอเคนี่มันมีคำว่า motion blur ด้วยเปิดไหมเอา current setting ไว้ current setting เลยนะแล้วมีสั่ง off ได้ด้วยนะแล้วมี on for check layer หมายถึง layer ที่มีการเช็คเป็นรูปอะไรครับรูปสวิตช์เปิดอะนะบอก current setting ตอบโอเคเสร็จไป output output บอก resize บอกเป็นขนาดเล็กเอาเป็นเล็กๆโอ้โหแม่งมี 4K ด้วยไม่เอาเล็กๆเอา 720.25 แล้วไปย่อเอาเล็กกว่านี้ไหมไม่มีใช่ไหมหกสี่ศูนย์คูณ480คูณ360โอเคนี่เลยเล็กครับโอเคจะได้ประหยัดเวลานะครับไปที่ output toMotion Blur Save ไปเลยพี่น้องป้าบแหมไวดีมากสำเร็จกลับไปดูฮะกลับไปที่โปรเจกต์แล้ว Import เข้ามาแล้วก็เอาลงมาวางเห็นไหมฮะจะเป็นอันเล็กลืมสั่งอะไรครับลืมสั่งอัลฟาบวก AVI เห็นไหมจะได้สวยไปแต่ไม่เป็นไรเราดู motion blur มันดูว่าจะเห็นไหมไม่ค่อยออกแสดงว่าเราเซตอะไรฮะ shutter angle ไม่ค่อยดีกลับไปใหม่ผมกลับไปเทสที่ทำไมนะฮะ composition setting บอก advanced นะครับ360เอายาวหน่อยอันนี้ก็เป็น32 450อันนี้ก็เป็น256 shutter fade เพิ่มเป็น11080เอาละลองดูดิโอ้โหมันพยายามเรนเดอร์อยู่แป๊บนึงหยุดเฉยเฮ้ยเอาล่ะทีนี้ก็จะลองเอ็กพอร์ตไปใหม่เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงถ้ายังอีพอร์ตยังไม่เห็นนี่แปลว่าแปลกแล้วนะแปลว่าไม่เวิร์กแล้วเพราะจริงมันจะชัดมากนะครับเอา output module เป็น RGB alpha ABI โอเค resizing เป็น full
โมชันเบอร์ on check layer โอเคอันนี้ก็เป็น motion blur 1ก็ render เลยเนี่ยจะเริ่มเห็นมันเป็นเบอร์นะฮะเห็นไหมฮะการเคลื่อนที่มันจะเริ่มเบอร์ย้ำว่าเคลื่อนที่นะไม่ใช่หมุนอยู่กับที่นะเราก็ import เข้ามาดูนี่เห็นฮะจะเห็นว่ามันเป็นอัลฟาแล้วเห็นอาการเบอร์เห็นฮะเปรียบเทียบกันนี่เห็นฮะการเคลื่อนที่มองออกนะอันนี้คือเราใส่เพิ่มเฟสเข้าไปเห็นไหมดูเห็นฮะอันนี้ของเดิมที่อยู่ข้างล่างแล้วมีขนาดเป็นอัลฟาชัดเจนถือว่าไปปรับตรงนู้นนะครับเพิ่มตัวเลขไปเป็นเท่าตัวนะครับง่ายๆ